สวัสดีครับวันนี้กับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรเจกต์เกม NFT หรือว่าเป็นโปรเจกต์ Multiverse อีกตัวนึงครับโดยตัวโปรเจกต์นี้ก็ชื่อว่า CryptoVerse ครับโดย CryptoVerse ตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ Multiverse ครับก็คือแบบว่าคล้ายๆกับเรื่องของพวก Sandbox หรือว่าของDecentraland อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นการสร้างแบบว่า Multiverse เหมือนกันครับคือมีการขายแลนด์มีการขายที่แล้วก็มีการไป building เกมคล้ายๆ The Sandbox อะไรประมาณนี้ครับก็โดยตัวรวมของตัวเกมก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบ3มิตินะครับเป็นแนวแบบโลกอนาคตหน่อยนึงแต่คือแบบว่าโดยตัวเกมนี้คือสำหรับคนที่มีที่หรือว่ามีอะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อที่อะไรประมาณเนี้ยเขาทีมงานเขาอาจจะแนะนำให้ว่าสร้างแบบตัวเมืองประมาณไหนหรือว่าสร้างให้แบบว่าคล้ายๆประมาณไหนแบบอยากให้มันตีออกมาแบบคล้ายๆกันอะไรประมาณเนี้ยครับก็เชิงเป็นโซนแบบว่าโซนต่างๆสำหรับคนที่มีบิลดิ้งสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างนะครับส่วนโดยตัวหลักของเกมก็คือประสบการณ์การเล่นเกมเนี้ยคือแบบว่าเขาอยากให้สมจริงที่สุดเป็นมัลติเวิร์สอีกอย่างนึงคือให้ตัวละครของเราเนี่ยไปตะลุยโลกนี้แล้วก็แบบว่าเป็นตัวเพลเยอร์อะไรประมาณนี้ครับเข้าไปร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเกมได้เลยแบบนี้ครับก็เน้นแบบเชิงแบบ3มิติแล้วครับก็ Win to Earn ก็คือแบบว่าเขาอยากให้มองว่าคนที่เล่นเก่งอะไรเงี้ยก็มีโอกาสสร้างรายได้มากกว่ามุมมองประมาณนี้ครับส่วนเรื่องความเป็นจริงทางกายภาพอันนี้ก็แบบว่าในอนาคตที่เขาอยากจะมองไว้ก็คืออยากจะให้ทำแบบว่าเป็น AR VR หรือว่า XR MR พวกนี้ก็คือแบบอยากใหมีการช้อปปิ้งทั้งของในมัลติเวิร์สด้วยแล้วก็มีการซื้อขายผ่านโลกจริงเสมือนจริงอะไรเงี้ยครับก็เป็นการซื้อ NFT หรือซื้อของผ่านตัวแพลตฟอร์มของเขาอะไรประมาณนี้ครับโดยอันนี้ก็ที่เขาบอกก็คือเกี่ยวกับการมัลติเวิร์สก็คือแบบว่าใช้ระบบ AR ใช่ไหมครับก็คือสามารถแบบว่าให้สัมผัสกับประสบการณ์กับการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานของตัวโปรเจกต์ของเขานะให้แบบสมจริงมากที่สุดอะไรประมาณนี้ครับโดยตัวเกมครับก็มีแบบว่าสินทรัพย์ของพวกเนี้ยก็คือเป็นอวตารหรือว่าเป็นพวก PSP ที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการวางขายนะครับก็โดยตัวโปรเจกต์ตัวเนี้ยก็คือแบบว่าเราสามารถคัสตอมได้นะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นตัวโปรเจกต์ที่เขามีแต่ว่าตอนนี้โดยรวมโปรเจกต์ที่เขามาร่วมแล้วก็มีการสร้างของซามูกินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของซามูกิต่อก็โดยตัวซามูกิเนี่ยก็คือแบบว่าสามารถมิ้นท์แล้วก็สามารถเอาไปเดินเล่นได้นะครับก็แต่โดยรวมตอนนี้ตัวเกมมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีการเปิดให้ทดลองเล่นว่าตัวเกมของซามูกิเป็นยังไงบ้างเป็นแนวยังไงบ้างแล้วก็เป็นที่ดินที่เขาเอามาใช้จากการที่ซื้อไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับโดยการแบ่งเนื้อที่ของที่ดินอะไรพวกแลนด์อะไรพวกนี้ก็คือแบ่งตามโซนต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เอาไปบิวนะครับจะสร้างแบบไหนนะครับแต่ก็จะเขาอยากจะให้ทีมแบบคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบในการเล่นเกมหรือปะปาในพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ยังไงนะเพราะว่ามันไม่มีฟีเจอร์ออกมาในการใช้งานประมาณนี้ครับส่วนเครื่องมือสินทรัพย์เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแบบว่าน่าจะมีการที่เขาสร้างบิลดิ้งไว้ให้ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่สามารถเอามาปรับแต่งได้ในอนาคตแบบว่ามัลติเวิร์สจะเห็นได้เลยว่ามันมีถูกแยกเสียนส่วนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการแต่งพวกไอเทมต่างๆผมก็คิดว่าในอนาคตว่าตัวเกมก็อาจจะทำขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เนื้อหาครับทางกายภาพออกบวกกับ VR หรืออะไรพวกนี้ก็คือแบบว่าเขาอาจจะขายในอนาคตแบบว่าเราจะสามารถเอาพวกรูปภาพตัวละครของเรามาทำเป็นรูปพวกสินทรัพย์ที่เป็นของจริงได้หรือเอามาทำเป็นรองเท้าหรือทำอะไรเป็นพวกนี้เป็นพวกเขาเรียกเป็นโปรดักต์ออกมาทำให้เราสามารถซื้อขายพวกนี้ได้หรือว่าอาจจะได้ไปรับรางวัลเป็นพวกนี้ให้อะไรประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของเขาจะไปได้แค่ไหนนะครับก็ลองดูกันอีกทีนึงแล้วก็ตอนต่อไปก็รู้สึกว่าจะเป็นการออกไปอนาคตได้อีกก็คือแบบสร้างยานอวกาศออกไปเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะเรื่องคริปโตเวิร์ดโอเคครับต่อไปอันนี้ก็คือเป็นตัวแลนด์สำหรับของตัวแผนที่ของเขานะครับแล้วก็ไปดูตรงตลาดกลางก็มีการขายแลนด์ตรงนี้ครับก็ลองมาดูได้โดยใช้เหรียญCGG นะครับก็สามารถไปหาเทรดได้ที่กูคอยแล้วก็เข้ามาซื้ออะไรประมาณนี้ครับก็มันจะมีที่หลากหลายแบบก็ลองมาดูได้เขามีคนขายแล้วก็มินตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นแผนที่ทั้งหมดครับก็คล้ายๆแบบแซนด์บ็อกซ์จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นแบบแบบใหญ่ๆอันนี้นะครับนี่จะเห็นได้เลยว่าอันนี้ก็คือตัวซามูกิครับที่ลงแล้วก็มีบิลดิ้งแล้วตอนนี้ที่คนเริ่มสร้างแล้วสีแดงรู้สึกว่าจะมีคนที่ซื้อไปแล้วนะครับสีฟ้านี่ก็ยังไม่ซื้อนะก็ลองดูได้มันจะมีที่หลายที่ที่ยังน่าจะยังไม่ได้มิ้นด้วยนะครับยังไงก็ต้องลองดูส่วนใหญ่มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆอะไรเนี่ยครับประมาณนี้ต่อไปครับก็จะเป็นคริปโตเวิร์ดของซามูกินะครับซามูกิก็เคยอยู่ที่ตรงนี้ในแบบคล้ายๆแบบพวกแซนด์บ็อกซ์เห็นไหมครับเนี่ยซามูกิตรงนี้นะครับซามูกิคืออะไรซามูกิก็คือแบบว่าเป็นตัวละครเหมือนว่าเป็นเกม MMORPG อะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่ามีการเทสให้เล่นด้วยนะครับก็คือแบบว่าเป็นตัวเกมแบบ RPG คือแบบว่าเราใช้ตัวละครที่เป็น NFT นะครับบิวเข้าดิ้งเข้าไปแล้วก็เข้าไปเล่นเกมของตัวนี้นะครับโดยตัวเกมของซามูกินะครับเป็นเกี่ยวกับ RPG ตัวนี้ก็คือแบบว่าเก
ี่ยวกับการเดินทางในโลกของมัลติเวิร์สอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตัวละครนะครับเป็นอวตารที่เราสามารถเอาไปเล่นได้อะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็สำหรับเป็นตัวเกมของเขานะที่เขาจะสร้างขึ้นมาก็เป็นแบบ RPG ตัวนี้คือแบบว่ามีภารกิจในการเล่นเกมก็คือแบบว่าน่าจะเป็นแบบหอคอยร้อยชั้นอะไรแบบนี้ประมาณที่ผมดูนะก็คือแบบว่าเขาบอกมอนสเตอร์มันจะเก่งขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10% ทุกชั้นอะไรประมาณนี้ครับทุกสิทธิ์ละชั้นก็จะมีแบบว่าบอสหรือว่าอะไรเนี่ยมันต่างกันขึ้นไปมันก็จะเก่งขึ้นไปตามระดับของเขาที่เขาสร้างขึ้นมานะครับโดยการที่เราเล่นไปก็จะด้านซ้ายของตัวละครเราก็จะมีการอัพเลเวลนะครับก็คือแบบว่าทุก5ระดับที่เราก็จะเก่งขึ้นพลังชีวิตบวก5พลังโจมตีบวก5มานาบวก 5% อะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นไปถึงด้านไหนแล้วก็ทุก15ระดับอาวุธชั้นใหม่ก็ปรากฏขึ้นแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนอาวุธได้มันคล้ายๆแบบเกมแบบว่าเราเปลี่ยนอาวุธไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอาวุธที่เขาบอกมีนะก็เช่นแบบพวกอันนี้มีดาบใหญ่ก็บอกว่าตีแรงแต่ว่าช้าแล้วก็อะไรประมาณนี้ครับหรือดาบ2มือเนี่ยครับก็คือที่ผมบอกเนี่ยดาบ2มือโจมตีช้าทรงพลังมากแล้วก็โจมตีเพียงครั้งเดียวก็พอเงี้ยหรือว่าเป็นพวกค้อนอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่ครับในพวกไม้กายสิทธิ์ก็คือโจมตีระยะไกลความเร็วปานกลางอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละอาวุธที่เขาบิวดิ้งออกมาจะเห็นว่ามันมีรูปแบบที่หลายทั้งคอไอ้ทั้งลูกตุ้มแล้วก็พวกโล่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นไอเทมต่างๆกันส่วนในระบบของตัวเกมของซามูกิก็จะเห็นได้เลยว่ามีพวกสกิลการไล่เวทต่างๆแล้วก็เวทมนต์มานาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นศัตรูรวมถึงมีเวทสนับสนุนอะไรพวกนี้ก็เป็นต่างๆระบบเกมแบบ RPG อะไรประมาณนี้ครับก็จริงๆตอนนี้โดยตัวโปรเจกต์ของซามูกิตอนนี้ครับก็คือบอกว่ามีการมิ้นท์ฟรีอยู่นะเหลือไปประมาณ 15,000 นะเพิ่งมิ้นท์ได้ไม่กี่วันก็รอไปมิ้นท์ดูได้เป็นมิ้นท์การมิ้นท์ฟรีก็ใช้แค่การ์ดจากค่าแก๊สอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆไม่เชิงว่ามิ้นท์ฟรีนะครับราคามันก็ประมาณ1ดอลลาร์นะครับประมาณ 0.01 อีเธเรียมนะครับ 0.001 ครับ03ตัวครับก็โอเคครับก็ลองมิ้นท์ดูได้ผมก็ไปมิ้นท์มา4ตัวนะเดี๋ยวยังไงก็ลองมิ้นท์ให้ดูแล้วกันก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เขาเขียนว่าซามูกินะครับก็โดยตัวโปรเจกต์ของเขาก็ถึงบอกว่าเป็นเกมแบบว่า RPG มัลติเวิร์สเนี่ยคือแบบสมบทบาทแหละแล้วเราก็ไปตะลุยด่านเก็บเลเวลอะไรประมาณเนี้ยครับโดยใช้ตัว NFT ที่เรามีจากการมิ้นท์ตัวเนี้ยแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ไปใช้ครับโดยตัวเกมก็คือความจำประมาณใช้งานพวกนี้สามารถมาโหลดตรง Windows หรือ Mac ก็มาลองเล่นได้นะครับอันนี้ผมก็โหลดมาแล้วแล้วก็ได้มาซื้อมิ้นไปสัก2ตัว 3-4 ตัวแล้วครับก็ตัวโปรเจกต์ตอนนี้ราคาเนี่ยครับมิ้นไปแล้วประมาณ 4,971 ตัวนะครับก็สามารถมิ้นต่อกระเป๋าสูงสุดได้ถึง7ตัวต่อ1 wallet นะครับโดยโปรเจกต์ของเขาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้ครับตัวละครประมาณนี้จะเห็นได้เลยว่ามี rarity แล้วก็มีความหายากด้วยนะเดี๋ยวผมก็ลองให้ดูก็ไม่แน่ใจว่ามันราคาประมาณขนาดไหนนะเนี่ยผมดูให้พวกอีพิกนะนี่พวกของแร่ๆก็เห็นจะเห็นได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มันไม่มีคนขายด้วยครับก็คือแบบว่าเท่ครับพวกอีพิกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเลเจนดารี่เราก็ลองดูได้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็คือว่าเท่ในลักษณะต่างๆก็พวกนี้ก็สามารถเอาไปไปมิ้นท์แล้วก็ไปใช้ในเกมได้นะเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ค่าแก๊สมันค่อนข้างสูงอยู่หน่อยก็ไม่สูงมากครับจริงๆก็ใช้ได้เดี๋ยวผมอาจจะลองมิ้นท์ให้เพื่อนๆดูอีกสักตัวหนึ่งอันนี้ก็คือ4ตัวที่ผมซื้อไปเมื่อคืนนะแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเปิดได้มันยังต้องรอไอ้รีเซ็ตตรงนี้ครับรีเฟรชตรงนี้โอเคครับก็วิธีมิ้นท์นะครับก็มาที่หน้านี้เลยครับเดี๋ยวผมก็กดลองกดดูแต่ตัวหนึ่งมันค่าแก๊สประมาณเท่าไหร่11เนี่ยครับค่ามิ้นท์ก็ประมาณ 0.01 อีเธเรียมนะครับบวกค่าแก๊สอีก3เหรียญก็ประมาณนี้ก็ไม่แพงมากมันก็เฉลี่ยประมาณสักเท่าไหร่5เหรียญเดี๋ยวผมขอลองปรับดูค่าแก๊สพอมั้ยสามเหรียญสี่เหรียญอ่ะกดไปตัวหนึ่งครับค่าแก๊สมันก็เวียงขึ้นเวียงลงประมาณนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้10 11อะไรเงี้ยจริงๆถ้ามันต่ำๆก็ประมาณ8นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองดูทรานแซคชั่นว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นฟรีมินต์ครับก็ไม่ถึงฟรีมินต์หรอกครับมันก็ประมาณ1เหรียญ 1.63 เหรียญเนี่ยก็คือว่าไม่แพงมากก็ใช้ได้ครับผมก็มินต์ไปเมื่อคืนทั้งหมด5ตัวแล้วก็นี้ก็เป็นตัวที่5แล้วผมก็มาดูที่ wallet ของเรานี่ครับมาแล้ว5ตัว4972อะไรประมาณนั้นก็มินต์ไป5ตัวเล่นๆนะเผื่อมีโอกาสมันจะมูลบ้างมันเสียค่าแก๊สอย่างเดียวก็ไม่ถือว่าแพงมากครับก็ถือว่าลองดูความเสี่ยงได้เนี่ยครับก็ประมาณเนี้ยก็มิ้นไปเลย5ตัวโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเล่นตัวเกมนะครับตัวเกมก็สามารถคอนเนคกับ MetaMask แล้วก็เล่นได้เลยนะครับนี่
ก็เล่นอยู่บนเชนของ Ethereum นะครับก็เพื่อนๆสามารถลิงก์แล้วก็เข้าไปดูได้เลยโอเคนี่ครับเราก็เลือกเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ก็ได้ครับโดยตัวฉากของตัวเกมก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเทรลเลอร์ในการมันไม่มีเทรลเลอร์เป็นช่วงการโหลดหน้าจอมากกว่าครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูครับโดยตัวเกมก็มีการบังคับให้ทดลองเล่นอันนี้น่าจะเป็นตัวโตต้าเราอาจจะยังเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเป็นการทดลองตัวเกมไปก่อนครับก็ถือว่าออกมาทำออกมาค่อนข้างดีนะผมก็ไปลองเทสมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันมีระบบอะไรบ้างแล้วก็เล่นยังไงนะครับรอสักครู่นึงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมิ้นก็ลองดูค่าแก้ถูกๆแล้วก็มาลองมิ้นได้นะครับโอเคครับเนี่ยโดยตัวโมเดลของเขาก็ค่อนข้างสวยนะอันนี้คือถ้าเกิดเป็นตัววาต้าที่เราดรอปมาได้มาจาก NFT ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสกินใส่เปลี่ยนก็น่าจะสวยกว่านี้ครับนี่ครับเรากด E4 ก็จะดูได้เลยครับว่ามีเดินยังไงแล้วก็เก็บกด P เก็บอาวุธจัมอะไรพวกเนี้ยเล็บคิกอะไรพวกเนี้ยมีด็อกมีหลบมีแอทแทคมีอะไรพวกเนี้ยครับก็ถือว่าดีครับกระโดดแล้วก็ชาร์จปัดได้กดสกิล1ก็โมชั่นก็เคลื่อนไหวก็ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้น่าเล่นดีนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธให้เราเก็บแหลกๆไปครับกด P pick up อาวุธนะครับเห็นไหมเขาก็ออกแบบโมเดลก็ค่อนข้างดีนะถ้าผมมองดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ลองเก็บดูครับแต่น่าจะลองดูว่าไม่รู้มีมอนเตอร์ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองมาแค่ตรงนี้นะแล้วก็มีเลข1เลข2เลข3ก็เปลี่ยนอาวุธได้โอเคนี่จะเป็นมอนเตอร์นะครับลองดูนะว่าเป็นไงแต่มุมมองมันอาจจะแคบไปหน่อยนะดูมันจริงๆน่าจะทวมถอยมาหน่อยนะมันค่อนข้างใกล้ไปแล้วแต่ก็โอเคครับเล่นได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นไอตัวโมเดลของซามูกินะว่าถ้าทำโอเคครับทำออกมาแล้วก็รอเปิดมิ้นเปิดเอาตัวเกมมาลันก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ดีนะเนี่ยเขามีเหรียญให้เก็บอะไรประมาณนี้ครับกดแซดกดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการเติมมานาอะไรพวกนี้ครับมันน่าจะมีเป็นหลายชั้นนะโอเคผมเท่าที่คิดดูแล้วก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวลองดูว่าตัวเกมมันจะไปได้แค่ไหนถ้าไปลองฟรีมิ้นก็ซื้อไว้สักตัวครับผมว่าคิดว่ามันน่าจะไม่หรือบาทแดงก็ประมาณร้อยกว่าบาทสามเหรียญก็ประมาณร้อยกว่าบาทสามเหรียญบอกรวมค่าแก๊สอะไรประมาณนี้ผมว่าก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงครับเราไม่ต้องแรงมากในการลงทุนครับโอเคครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง Top Story นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมว่าจะไลค์ลองเล่นดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ